นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบในทุกผลิตภัณฑ์เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการโดยควบคุมกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานรวมถึงสร้างคาร์บอนต่ำไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการไว้ในระดับสูงนอกจากนี้ยังร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในการดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการบริโภคอย่างรับผิดชอบและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. พัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์การออกแบบสินค้าและบริการให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในระดับประเทศและหรือระดับสากล 2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการคัดสรรวัตถุดิบและใช้วัสดุที่มีคุณภาพปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานการเลือกใช้วัสดุซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ไม่มีสารอันตรายและมาจากแหล่งที่ยั่งยืนรวมถึงการจัดการกับแร่ที่มีข้อขัดแย้งอย่างรับผิดชอบ 4. พิจารณาคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจและผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าและบริการที่รับผิดชอบ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.ตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเรื่องการออกแบบการจัดหาการผลิตการจัดการการขนส่งการจัดจำหน่ายและการจัดการผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน 7. ลดหรือจัดทำแผนการเลือกใช้สารเคมีหรือวัตถุที่ใช้สารประกอบที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์และบริการ 8.จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ 9. จัดสรรทรัพยากรเพื่อนำเรื่องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานซึ่งรวมถึงการทำโครงการการจัดหาอย่างยั่งยืนการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์การสร้างเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 10.พัฒนาวิจัยและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 11. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าและผู้บริโภคเพื่อส่งมอบประโยชน์และคุณค่าของการใช้ทรัพยากรยังมีประสิทธิภาพพร้อมกับการจัดทำสลากสิ่งแวดล้อมสลากโภชนาการหรือสลากที่มีการแสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสารเคมีให้กับลูกค้าทราบ12. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานและรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 13. สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสถาบันการศึกษาชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 14.สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ให้แก่พนักงานคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง 15. เปิดเผยผลการดำเนินงานและความคืบหน้าต่อเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ผ่านรายงานความยั่งยืนหรือรายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบเป็นประจำทุกปี